ให้เวลาคุณสวนัทเล็กน้อยอ่ะเราเห็นหน้าซึ่งกันและกันแล้วอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคุณทิติมาขอซนนิดนึงอ่ะซนค่ะทีมข่าวเราซนกันแต่เช้าไม่มีทีมข่าวไหนที่ซนได้ขนาดนี้อีกแล้วนะคะที่ฉันเห็นรายการพิเศษตัวติดเลือกตั้งที่คุณบอกคุณไม่เห็นหน้ากันเนี่ยนะไม่เห็นหน้ากันเดี๋ยวกินข้าวไม่ลงเขาติดตรงหน้านี้เลยไงใช่ไม่หรอกเพราะว่าเมื่อวานเขาก็ต้องใช้รายชื่อรายการไงคุณแต่ว่าเราเองเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วก็อาการประมาณว่าต้องเห็นหน้ากันเดี๋ยวจะทานข้าวไม่ลงทานข้าวไม่ได้คุณเวลาที่แบบว่าเราคุยกันมองไม่เห็นหน้ากันมันก็ยังไงอยู่ก็นั่งชะเง้อเมื่อกี้ดิฉันก็นั่งชะเง้อไม่ใช่เขาบอกว่าดวงตาเป็นหน้าตาของหัวใจจ้ะเช้ามาก็เวลาเราคุยกันถ้าไม่มองตากันนี่มันก็ไม่แบบว่ายังไงไม่ลึกซึ้งไม่สปาเหรอไม่ใช่ไม่สปาแบบว่ามันดูไม่เห็นเดี๋ยวความจริงใจจากข้างในบางทีความจริงใจมันออกมาทางแววตาไงพวกคุณยังสปาร์กันอยู่เหรอไม่ใช่ดีนะแค่สปาร์ดีไม่เห็นหน้าเราแบบด่ากันอะไรอย่างเงี้ยพวกคุณยังสปาร์กันอยู่เหรอโอ้ยคุณสปาร์กสิไม่งั้นเราจะทำงานกันเป็นทีมได้ไงใช่ไหมใช่วันนี้นะคะ21ธันวาคมกันแล้วเมื่อวานนี้หลายคนก็ติดตามการเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งนายกอบจและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของเราตลอดทั้งคืนนะซึ่งสทเชียงใหม่ของเราก็เป็นแม่การตั้งแต่เช้าไปจนถึงประมาณ5ทุ่มเลยนะคะหลายคนให้ความสนใจค่ะเขาบอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้บอกว่าในกว่าระยะเวลา7ปีอ่ะเพิ่งจะมีการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะอันนี้เฉพาะเลือกตั้งท้องถิ่นนะไม่เกี่ยวข้องกับส.ส.นายก อะไรอย่างนี้นะคะที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรกหลายคนก็ออกมาใช้สิทธิ์กันค่อนข้างจะว่าเยอะจะว่าบางมันก็ไม่บางนะคุณผู้ฟังที่เราเห็นว่าบางตาเพราะว่าเขามีหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นไงคุณใช่ดิฉันนึกไปถึงว่าบ้านเราอ่ะอากาศมันเย็นตอนเช้าๆอ่ะมันก็เลยรู้สึกแบบว่ายังขี้เกียจออกมาอยู่แต่ว่าพอสายๆเขาก็เริ่มทยอยออกมากันนะคะมากันเรื่อยๆทยอยกันมาเรื่อยๆเท่าที่ดิฉันไปสังเกตการตอนเช้าเนี่ยบางหน่วยเนี่ยมาคนนึงแล้วก็เว้นหายไปสัก5นาที10นาทีก็ค่อยมาอีกคนนึงแต่พอตอนบ่ายกลับไปหน่วยเดิมก็อ้อคนเขาก็ทยอยมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณเขาก็มีการแบ่งหน่วยกันเพิ่มขึ้นแหละจากที่สมมติว่าจากที่เคย 1,200 คนต่อหน่วยสมมตินะคะคุณผู้ฟังอาจจะเหลือแค่600คนต่อหน่วยไม่เกิน600คนแต่ส่วนใหญ่ที่ที่ฉันไปสอบถามด้วยนะคุณก็จะประมาณที่500กว่า300 400เนี่ยแต่ถ้าเป็นต่างอำเภอเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ400กว่าคนค่ะก็แบบว่าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นก็บอกว่าชิวๆง่ายๆแต่ว่าจากที่คนน้อยลงเนี่ยเราก็ต้องมีการกำชับเรื่องของมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็จะต้องแบบว่าคุณสวมใส่หน้ากากวัดแอลกอฮอล์นะสวมใส่หน้ากากหรือเปล่าก่อนที่จะเข้าไปก็ต้องกดแอลกอฮอล์ให้เขาก่อนพอหลังจากเสร็จสิ้นเอาหย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบเลือกตั้งเสร็จแล้วจะออกจากหน่วยเลือกตั้งก็มีการกดแอลกอฮอล์ให้อีกรอบนึงคือบางหน่วยเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์ตั้งเอาไว้แทบทุกโต๊ะเลยนะประมาณว่าจับปากกาโต๊ะนี้แล้วก็เขาจะมีการส่งอะไรต่อกันไปมาถึงเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะคนที่ไปเลือกตั้งก็จะบอกว่ากดแอลกอฮอล์เขาเจ้าหน้าที่ก็จะคอยเตือนว่ากดแอลกอฮอล์เขาก็จะกดแล้วเขาก็ล้างมือก่อนแล้วเขาก็เดินไปตามขั้นตอนของเขาพอเขาไปช่วงที่เลือกตั้งเสร็จแล้วเขาจะหย่อนบัตรพอหย่อนบัตรเสร็จก่อนจะออกมาเขาก็ต้องมีการล้างมือด้วยอย่างเงี้ยด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะเขาที่สังเกตนะคือจริงๆแล้วดิฉันไปดูตอนที่เขามีการส่งมอบอุปกรณ์คุณอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะคะก็ในส่วนของเจลแอลกอฮอล์เนี่ยเหมือนทางกกต.เตรียมไว้ให้เลยนะคุณประมาณ 4-5 ขวดต่อหน่วยเลือกตั้งหนึ่งก็คือหน่วยเลือกตั้งหนึ่งก็จะมี 4-5 ขวดนี่ก็หมายถึงว่าแทบจะทุกจุดของการที่เราเข้าไปขั้นตอนในการดำเนินการในส่วนของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็สภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยแล้วก็มีเขาก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิมาให้ทุกหน่วยเลือกตั้งเหมือนที่คุณสาวนาไปตามหายเขามาเมื่อวานนะคุณเมื่อวานมีรายงานข่าวเข้าสถานีดิฉันก็ไม่ได้ตลกอะไรนะคุณก็คือแบบว่าเห็นก็เป็นเรื่องขำขันเขาบอกว่าพอถึงจุดที่คณะกรรมการประจำหน่วยใช่ไหมคุณจะต้องเอาหีบเลือกตั้งเอาบัตรเลือกตั้งเอาอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคู่หาต่างๆที่ใช้ในการเลือกตั้งในประจำหน่วยเนี่ยเอามาส่งคืนที่อำเภอปรากฏว่ามีอยู่หน่วยเลือกตั้งหนึ่ง
ม่ได้กลับค่ะเพราะว่าส่งของไม่ครบคุณรู้ไหมว่าอะไรที่หายไป เครื่องวัดอุณหภูมิ แล้วคุณสวรรณัตน์นะไปประจวบเหมาะเวลากันที่เขาไม่ได้มาส่งเครื่องวัดอุณหภูมิคุณเขาก็บอกว่าทางอำเภอก็บอกว่าเนี่ยยังกลับไม่ได้นะเพราะว่าอุปกรณ์ยังไม่ครบทุกคนจะต้องไปตามหาเครื่องวัดอุณหภูมิมาส่งให้เขาก่อนให้ครบถ้วนถึงจะกลับบ้านได้ไม่เพราะเขาบอกแล้วไงเขาก็จะบอกไงว่าตอนที่เขาให้ไปเดี๋ยวเขาให้ไปครบไงคุณสวนัทถูกไหมเขาให้เครื่องวัดอุณหภูมิให้บัตรเลือกตั้งให้ตะกร้าให้กล่องหย่อนบัตรให้เจลแอลกอฮอล์อันนี้คือดิฉันสังเกตด้วยตาเปล่าที่ดิฉันสังเกตได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีปากกามีอะไรที่เขาเตรียมให้คือเขาให้ไปเป็นชุดเลยคุณเพราะฉะนั้นกลับมาก็ต้องกลับมาให้เขาครบแม้กระทั่งบัตรเลือกตั้งก็ต้องกลับมาให้เขาครบถูกต้องไหมล่ะใช่คือเหลือในเล่มเท่าไหร่และอยู่ในกล่องเท่าไหร่ถูกไหมมันก็ต้องมันก็ไม่ได้นะคะก็ต้องติดตามเอาให้เท่าไหร่ก็ต้องเอากลับมาคืนเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังทางหน้าแฟนเพจ Facebook ค่อนข้างเยอะคุณค่ะคุณค่ะทักทายอยากให้คุณผู้ฟังทักทายกันมาแล้วก็บอกว่าเมื่อวานไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นยังไงกันบ้างหรือว่ามีข่าวสารเรื่องราวต่างๆเรื่องอื่นๆที่จะมาเล่าสู่ทีมข่าวสวทชไวของเราได้ฟังกันก็สามารถพูดคุยกันผ่านช่องทางหน้าแฟนเพจ Facebook ของสวทเชียงใหม่ PRD กันได้นะคะหรือว่าที่ไหนอากาศเป็นยังไงก็แจ้งกันมาได้วันนี้เช้านี้16องศาเซลเซียสค่ะคือตอนช่วงเช้าๆนี่ลมหนาวกลับมาอีกครั้งนึงแล้วอย่างที่บอกกันไงว่าวันนี้อุณหภูมิจะลดลงหวบเลยจากที่ลดลงแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นมาแล้วก็ลดลงมาอีกนะคะพูดถึงการเลือกตั้งคุณตอนนี้เขาก็มีการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการกันมาแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คุณยอดตอนนี้เท่าที่ฉันเห็นนะคะยอดสูงทีเดียวสำหรับหมายเลข1นะคะยอดขึ้นกว่า 400,000 เดี๋ยวนะคะที่ฉันขอดูยอดเต็มๆนิดนึง 421,426 ค่ะคะแนนสำหรับหมายเลข1นะคะหมายเลข2นะคะอยู่ที่ 353,000 กับ10คะแนนค่ะค่ะหมายเลข3 19,441 มั้ยคะค่ะค่ะหมายเลข4 19,994 คะแนนค่ะหมายเลข5 4,499 คะแนนเลขสวยนะคะแล้วก็หมายเลข6ค่ะ 5,247 คะแนนอันนี้เป็นการนับคะแนนแล้ว 99.97%ข้อมูลณวันที่21ธันวาคม 3:30 น.ใช่คุณผู้ฟังดิฉันรวมแล้วได้ประมาณ 823,617 คะแนนคือจริงๆแล้วจะมีประมาณ 1,300,400 กว่าคะแนนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือจะมีสิทธิ์เลือกมากกว่าคือจำนวนผู้ที่ต้องเลือกนายกจะมากกว่าจำนวนผู้ที่เลือกสมาชิกสภาเพราะว่าเขาย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ครบ1ปีเพราะฉะนั้นจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะกลุ่มนี้นะคะจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้นก็เลยทำให้ยอดของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมียอดที่ผู้ที่จะไปลงคะแนนเยอะกว่ายอดที่จะไปเลือกสมาชิกคือสมาชิกอยู่ประมาณ 1,200,000 กว่าๆนะคะขอคำนี้เป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันดิฉันจำเลขท้ายไม่ได้นะคะประมาณ 1,200,000 กว่าๆส่วนในส่วนของนายกอบจก็จะอยู่ที่ 1,300,000 กว่าๆตอนนี้ก็ถือว่า 99.97% ละอีกแค่ 0.03% เท่านั้นนะคะอบจก็นับคะแนนแล้ว 99.97% เหมือนกันคุณค่ะแต่ว่ามีหลายเขตเลือกตั้งอะนะคะก็ติดตามแล้วกันค่ะว่าแต่ละอำเภอนะคะมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นใครบ้างแล้วก็อยู่ในใจคุณผู้ฟังกันหรือเปล่าอะนะคะก็แจ้งมาได้นะอำเภอดอยเต่าเป็นใครอำเภออมก๋อยอำเภอฮอดเป็นใครแจ้งกันเข้ามาได้สำหรับผลยังไม่เป็นทางการอะไรแบบนี้นะคะค่ะอ่ะเราเรื่องของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วดิฉันขอไปในเรื่องของโควิดสักนิดนึงอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของโควิดก็มีการติดภายในประเทศเป็นกลุ่มก้อนเราต้องยอมรับแล้วนะคะว่ามีการติดเป็นกลุ่มก้อนไม่กลัวคุณผู้ฟังค่ะตั้งแต่วันที่เราติดตามรับฟังคือช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาจากที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการแถลงข่าวทุกคนคือแบบเครียดนะเราเองเราก็เครียดนะแบบว่าเครียดมันไม่ได้แบบว่าก้าวกระโดดจาก
หลักหน่วยเป็นหลักสิบนะคุณผู้ฟังนี่คือหลักหน่วยไปหลายร้อยและหลายร้อยด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็ลุ้นกันอยู่ว่าสมุทรสาครจะถึงหลักพันหรือเปล่าใช่แล้วก็สมุทรปราการบ้านดิฉันก็พ่วงมาด้วยใช่คือต้องบอกกับคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าตลาดค้าปลีกค้าส่งอาหารทะเลของเขาอ่ะก็คือเราจะอยู่ติดทะเลใช่ไหมคะเราก็จะมีแผงอาหารทะเลทุกแผงที่จะขายปลาขายปลาทะเลนะคะขายปลาหมึกขายกุ้งขายหอยหอยแครงหอยแมลงภู่หรือว่าจะเป็นพวกแมงดาคือทุกอย่างอ่ะคุณนั่นคือตลาดสดที่แบบขายอาหารทะเลจริงๆไม่จะมีไม่มีอาหารอย่างอื่นเลยขายอาหารทะเลขายส่งกันอยู่ตรงนั้นก็จะมีถ้าสมมติว่าเรือเข้าดิฉันจำไม่ได้ว่าเรือเข้ากี่โมงบ้านดิฉันเนี่ยเข้าเช้ากับเข้าบ่ายประมาณสักบ่ายสามเนี่ยอาจจะดูตลาดเงียบๆนะคุณแต่ว่าพอของเข้าปุ๊บเนี่ยจะมีแบบเขายกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคนงานอ่ะค่ะก็จะแบบว่ายกขึ้นจากเรือมาแล้วก็มาส่งตามจุดต่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเห็นเป็นสำหรับดิฉันนั้นเป็นเรื่องปกตินะแล้วถ้าถามว่าพอมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราก็ช็อกนะคุณดิฉันก็ช็อกดิฉันยังพูดกับคุณแม่ว่าดิฉันยังอุ่นใจว่าที่บ้านเนี่ยจะไม่มีใครไปตลาดนี้นอกจากดิฉันคนเดียวแต่พอดิฉันมาอยู่ที่เนี่ยก็คือแต่ดิฉันยังต้องโทรเช็คนะเพราะว่าบางทีดิฉันต้องการอะไรก็แล้วแต่คุณป้าดิฉันจะเป็นคนไปหามาให้จากตลาดเหล่านี้ก็คือทุกสิ่งที่เราต้องการอาหารทะเลอ่ะคุณมีหมดเลยก็จะมีหมดเลยทุกอย่างแล้วก็แบบเป็นของที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วอย่างที่มหาชัยที่สมุทรสาครเนี่ยเขาก็จะส่งไปยังตามทั่วประเทศอะพูดกันง่ายๆตามตลาดค้าส่งใหญ่ๆต่างๆแล้วก็รวมไปถึงค้าปลีกด้วยที่เขาส่งแล้วคุณนึกไปถึงพวกอาหารแช่แข็งอีกสิทางออนไลน์ทางอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่นะใช่เมื่อเช้าฟังข่าวที่เขาบอกว่าจีนมีการตรวจพบเชื้อโควิด-19ในอาหารแช่แข็งมันก็แบบว่าเออนะไปหมดแล้วใช่มันไปหมดแล้วขนาดในอาหารแช่แข็งที่นำเข้านะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้ามีการนำเข้าอาหารแช่แข็งจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องมีการตรวจก่อนใช่ไหมก่อนที่จะนำเข้าไปบริโภคเนี่ยภายในประเทศเขาเนี่ยแล้วก็ไปเจอเชื้อโควิด-19บางทีเขาก็บอกว่าอุณหภูมิที่มันติดลบเนี่ยโควิดก็ยังสามารถอยู่ได้อะใช่เพราะอากาศเย็นไงคุณเขาจะเจริญเติบโตในเขาเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่หนาวเย็นเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้จากกลุ่มประเทศทางยุโรปทำไมเขาถึงจำนวนไม่ลดเลยเนื่องจากว่าสภาพอากาศของเขาอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของตัวเชื้อโรคเขาก็เจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็มีการกลายพันธุ์ได้เร็วด้วยคือจริงๆแล้วตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าที่มีการแพร่ระบาดก็คือเป็นสายพันธุ์จีซึ่งก็จะมีแพร่จะมีการแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์แรกๆที่เจอที่อู่ฮั่นค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ถ้าเรามองตามสายตาเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแพร่เร็วจริงๆนะเพราะว่าจากอย่างที่คุณสวนาถบอกจากหลักหน่วยเธอทะลุขึ้นไปหลักร้อยและร้อยไม่ใช่แบบจาก12ไปเป็น130เธอเล่นจาก10เธอไป500 640 548แล้วก็เหมือนเมื่อวาน690 100กว่าใช่ใช่694ที่ฉันจำไม่ผิดนะขยับขึ้นแล้วตอนนี้ไปที่จังหวัดอื่นๆนะคุณผู้ฟังตอนนี้ที่สมุทรปราการสระบุรีก็รอแถลงข่าวอีก3รายนะแล้วก็ที่อยุธยาใช่ไหมใช่ที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ของเราอีกงั้นเราให้คุณพิมลการเล่าเดี๋ยวนะงั้นเราเริ่มที่ไหนดีเดี๋ยวดิฉันต้องของดิฉันถ้าสมุทรถ้าอยู่ที่อยุธยาอยู่ที่คุณทิติมาไหมอยุธยาอยุธยาเมืองเก่าอันนี้มีหลายเพลงคุณสมณะกับดิฉันเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนไม่มีแล้วนะอยู่ที่ดิฉันอยู่ที่งั้นเราเริ่มที่พระนครศรีอยุธยาก่อนไหมเกี่ยวกับบ้านเราได้ค่ะซึ่งในแพทย์จตุชัยมณีรัตน์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็พูดถึงกรณีที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแถลงค่ะว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 1รายบอกว่าเดินทางกลับมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมกับทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อายเขาก็ลงไปพื้นที่สอบสวนโรคคุณเบื้องต้นเขาบอกว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวเนี่ยภูมิลำเนาจริงๆคืออยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เดินทางเข้ามาทำงานที่ร้านเสริมสวยในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ5เดือนที่ผ่านมาขณะนี้เขาหาผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงอีก9รายคุณค่ะก็จะเป็นผู้อยู่ร่วมบ้านแล้วก็ร้านเสริมสวยผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก11รายโ
ซึ่งผู้สัมผัสทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วเขาบอกว่าอ๋อเพิ่งเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อวานนี้20ธันวาคมตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างรอผลการตรวจนะคะซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีข้อสั่งการแล้วก็มาตรการในการควบคุมป้องกันโรคโดยจำกัดการเดินทางของประชาชนใน3ตำบล1คือท่าตอน2คือมะลิกาและ3คือแม่อายค่ะค่ะเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนให้พักอาศัยอยู่ในที่พักของตัวเองแล้วก็ให้สังเกตอาการตัวเองดูด้วยถ้ามีความจำเป็นต้องเดินทางก็ให้แจ้งความจำเป็นต่อทีมโควิดชุมชนค่ะเพื่อแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพ.ส.ต.เนี่ยแหละค่ะออกใบรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ขอความร่วมมือให้ประชาชนเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรคเหมือนที่เราเน้นย้ำสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆระยะห่างทางสังคมแล้วก็อย่าลืมแพลตฟอร์มไทยชนะนะคะสำหรับผู้ที่เสี่ยงก็ให้ทำการกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัดเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่พิจารณาถึงลำดับความสำคัญของความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มให้สถานที่และสถานบริการทุกแห่งยกระดับการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาให้บริการอย่างเคร่งครัดตามมาตรการตามมาตรฐานของสบค.ค่ะแล้วเขาก็ให้อำเภอแม่อายเนี่ยดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจบริเวณเขตติดต่อในพื้นที่ของ3ตำบลคือท่าตอนมะลิกาแล้วก็แม่อายบูรณาการทีมตรวจคัดกรองจากจังหวัดแล้วก็อำเภอข้างเคียงค่ะเพื่อดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงให้แล้วเสร็จภายใน3วันตอนนี้ปิดโรงเรียนนะคะใน3ตำบลเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่21ถึง23ธันวาคมสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาใน3ตำบลคือท่าตอนมะลิกาแม่อายที่อาจจะต้องเดินทางไปเรียนในโรงเรียนต่างพื้นที่ก็ให้หยุดเรียนค่ะโดยสถานศึกษาไม่นับเป็นเวลาส่วนการปิดสถานศึกษาอื่นๆให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอพร้อมแจ้งให้คณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดทราบทุกครั้งค่ะก็คือบางทีอำเภอแม่อายเนี่ยจะส่งลูกหลานมาเรียนอยู่ที่อำเภอฝางก็มีเงี้ยคุณค่ะก็ถือว่าเป็นการล็อก3ตำบลเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเป็นการล็อกในส่วนของ3ตำบลก็คือเป็นมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ที่เราจะไม่ล็อกทั้งอำเภอแต่เราจะล็อกเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่ที่เกิดพบเจอผู้ป่วยนะคะก็จะล็อกเป็นตำบลไปนะคะคือถ้าเจอในหมู่บ้านเราก็จะเริ่มล็อกจากหมู่บ้านก่อนแล้วก็คือขยับเป็นตำบลแต่ว่านี่เขาทำงานในพื้นที่ตำบลแล้วเขาอาจจะเจอผู้คนมากมายนิดนึงด้วยคำที่ว่าเขาทำงานในร้านเสริมสวยเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะคือผู้หญิงอย่างเราก็ต้องสวยทุกวันเพราะฉะนั้นต้องเข้าร้านเสริมสวยอันนี้จริงเหรอจริงจริงอันนี้ที่ฉันยืนยันเนาะอันนี้ขนาดว่าเข้าแล้วนะคะผู้ฟังอ้าวคุณเสาวันนัทเราจะเข้านี่จะขนาดไหนอันนี้เข้าแล้วนะคะแล้วออกมาสวยใช่ออกมาสวยได้แบบนี้ถามว่าหาได้แบบนี้มีไหมไม่มีคุณฉันยืนยันไหนๆก็แม่อายจบแล้วขอไปในเรื่องของสมุทรสาครกันบ้างนะคะในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็แจ้งให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นจังหวัดเสี่ยงเนาะค่ะก็ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันให้แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่นะคะทางด้านของนายกนกศรีวิชัยนันท์ค่ะปลัดจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็แจ้งเตือนให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่1ธันวาคมจนถึงปัจจุบันนี้ให้มาแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่และทำการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการในที่พักอาศัย14วันนะจ๊ะ14วัน2อาทิตย์เองนะอยู่ชิลๆไปเต้นอะไรนะเจนนุ่นโบนะ14วันเล่นดูอะไรไปนะคะแบบว่ารักษาตัวเองเพื่อคนอื่นน่ะบางทีนะมีคนไปแต่แบบไม่กลัวใครรู้ไงอาจจะแต่ก็ไม่กักตัวเองก็ไม่ได้นะแล้วกลัวคนรู้ก็ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าไปที่ไหนมาแต่ก็ไม่ต้องออกไปไหนอะค่ะคุณผู้ฟังพยายามอยู่ที่บ้านเนาะจ้ะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะคะให้รายงานตัวต่อที่ทำงานของตนเอง อยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สสอนไหนอยู่ที่ใดก็ตามให้รายงานตัวที่นั่นเลยแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคนนะจ๊ะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขค่ะพร้อมทั้งจะมีการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในผู้ปฏิบัติงานในห้องเย็นนะคะที่รับสินค้าจากจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ
ในผู้ปฏิบัติงานในตลาดที่มีการขายอาหารทะเลค่ะได้แก่ตลาดเมืองใหม่ตลาดคำเที่ยงป่าแพ่งชุมชนอุ่นอารีชุมชนป่าแพ่งตลาดบะโลรสตลาดต้นลำไยตลาดสันปักคอยตลาดประตูเชียงใหม่ตลาดประตูก้อมตลาดต้นพระยอมนะคะและตรวจหาเชื้อขออภัยค่ะและตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในผู้ปฏิบัติงานในร้านขายอาหารทะเลด้วยผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทางจะมายังไงไม่รู้แหละมาทางอากาศมาทางสถานีขนส่งอาเขตมาทางรถไฟคุณจะเหาะมาบนพรมอารดินนะคะคุณก็ต้องแสดงตัวตนฟังนี่ใช่ของแน่หัวเราะเสียงดังแม่มาทางพรมอารดินมาทางพรมอารดินก็ต้องแสดงตัวตนนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลในแอปพลิเคชัน CM ชนะนะคะ CM CHANA CM ชนะนั่นเองค่ะเพื่อติดตามตัวแล้วก็ส่งข้อมูลให้พื้นที่ดำเนินการติดตามในการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการในที่พักอาศัยของผู้ที่เดินทางเข้ามาไม่ว่าจะอำเภอไหนก็ตามก็จะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปดูแลนะคะดำเนินการประชาสัมพันธ์ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยแล้วก็ข้อมูลสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องอันนี้ในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อเขาจะมีการชี้แจงประชาสัมพันธ์กรณีที่มีการประกาศเพิ่มพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนก็ต้องแจ้งให้ทุกอำเภอทราบทันทีด้วยเพื่อที่จะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนเนาะอาจจะต้องแบบไปตรงนี้มาหรือเปล่าไปสมุทรสาครหรือเปล่าไปที่ไหนมาบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คงเน้นย้ำเหมือนที่คุณเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้ฟังใช่พอดีหันไปเห็นคุณพิมลกันพูดก่อนดิฉันจะพูดในนี้ให้ฟังดิฉันจะบอกว่าก็ยังคงเน้นย้ำอย่างที่คุณทิติมาบอกนะคะก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะช่วยกันเป็นตาสับปะรดให้นิดนึงนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้ามาพักอาศัยในชุมชนหรือว่าเป็นคนที่หน้าแปลกๆหน้าแปลกๆในความหมายดิฉันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหน้าเหมือนดิฉันนะคือหน้าตาแปลกหน้าจากที่เคยอยู่ในชุมชนใครบอกว่าคุณหน้าแปลก คือคุณบรรหารเขาถามเข้ามาว่าหมูกระทะกินได้อยู่ไหมนะเสร็จแล้วก็ถามบอกว่าช่วงนี้ต้องระวังผู้หญิงที่ชื่อยุพินไว้นะครับค่ะเพราะบ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์ส่วนตัวยุพินอยู่สมุทรสาครอันนี้ก็เป็นมุกทางโซเชียลสำหรับเรื่องของหมูกระทะนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคุณหมอนะเขาก็ได้มีการแนะนำว่าอาหารทะเลต่างๆเนี่ยยังสามารถรับประทานได้ตามปกตินะคะแต่ว่าต้องผ่านการปรุงสุกให้ร้อนปรุงสุกให้ร้อนปรุงสุกแล้วก็กินร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยปรุงให้สุกนะคะอย่ากินสุกๆดิบๆคือให้สุกจริงๆใช่หรือว่าจะกินแบบดิบเนี้ยไม่ได้ตอนนี้ดิฉันสงสัยว่าเราจะรับทางไหนได้คือดิฉันไม่รับหน้าใหม่นะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ต่อนะคะก็ไปในที่สาธารณะลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะกันด้วยก็แล้วกันนี่คือจะย้ำเตือนอยู่เรื่อยๆนะคะเรื่องของแพลตฟอร์มไทยชนะหน้าแปลกๆคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่แจ้งด้วยก็แล้วกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเนี่ยไปสะดุดตากับคุณที่นี่เชียงใหม่นะคะเขาบอกว่าชัดเจนแจ่มแจ๋วค่ะสองสาวกับหนึ่งป้าอันนี้ดิฉันรับไม่ได้ป้าจิตไหมป้าจิตใครไม่รู้จักป้าจิตนะคะก็ดูที่คุณพี่มนไก่วันนี้จะบอกคุณผู้ฟังว่ายังไงนะเรื่องของโควิดเนี่ยนอกจากเราจะไปเซฟหลังจากที่มีข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากสมุทรสาครใช่ไหมคะก็มีการแฮชแท็กเซฟสมุทรสาครเซฟบุคลากรทางการแพทย์เซฟคุณสมุทรสาครต่างๆแต่ก็อยากให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ของเราเนี่ยช่วยกันเซฟเชียงใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นนะคะก็คือการช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวคนอื่นๆว่ามาในพื้นที่ของเราอ่ะก็ยังคงปลอดภัยนะเชียงใหม่ปลอดเชื้อโควิด-19 ปลอดคือแบบว่าถ้าคุณมาแล้วปฏิบัติตามมาตรการที่เรากำหนดไว้อ่ะไม่ต้องกลัวนะก็มาเที่ยวอย่างปลอดภัยก็ยังได้อยู่นะคะคุณผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าวันเสาร์นี้จะเดินทางมาเชียงใหม่แล้วยังเดินทางได้อยู่ไหมคือได้ปกตินะคะคุณคือตอนนี้ดิฉันมองว่า
หลายๆคนค่อนข้างเครียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเจอคนติดโควิดไงไม่ว่าจะที่สมุทรสาครหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยคุณในความรู้สึกของดิฉันแล้วทุกคนก็จะแบบประมาณว่าจะทำยังไงดีเขาดาวจะยังมีอยู่หรือเปล่างานปีใหม่จะมีอยู่ไหมขณะที่จังหวัดบ้านดิฉันเนี่ยตอนนี้ติด3คนเนี่ยก็มีการพิจารณาแล้วนะว่าจะมีการจัดเขาดาวต่อไปอีกหรือเปล่าก็มีการพูดกันเล่นๆเนี่ยคุณว่าถ้าติดโควิดรอบนี้ให้ระวังให้ระวังการติดเครดิตบูโรคือหลายคนเครียดไปแล้วใช่หลายคนเครียดกับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยคุณสวนัทแล้วก็ตอนนั้นรอบแรกเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นพื้นที่ที่บางทีเราไม่ได้เข้าไปหรือไม่ได้เข้าไปทุกคนแต่ตอนนี้มันเป็นตลาดสดอะที่ดิฉันเชื่อว่าหลายคนแทบจะทุกคนอะที่ต้องเข้าไปหลายต้องบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังหลายๆคนเขาก็มีการบอกว่าบางทีเรามันไม่รู้สาเหตุเนี่ยมาหลายที่แล้วนะว่ามาจากที่ไหนไม่ได้มีประวัติเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงก็ไม่มีก็คือทำงานปกติในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่พออยู่ๆพอไปตรวจพอมีอาการไปตรวจก็คือมีเชื้อโควิด19เงี้ยคุณแต่ที่น่าสำคัญที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่ไม่แสดงอาการนี่แหละและยังไม่พอไม่แสดงอาการแล้วก็ไม่มีการป้องกันตัวเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่แพร่เชื้อด้วยหรือเปล่าพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงที่แม่สอดอีกหนึ่งรายถ้าบอกว่าเป็นสาวเมียนมานะคะคุณผู้ฟังเป็นพนักงานแคชเชียร์ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เขายังมีการตรวจสอบอยู่ก็แบบกลัวเหมือนกันนะว่าเธอเนี่ยจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือเปล่าเพราะว่าต้องมีการรับเงินส่งเงินไม่รู้ว่าเวลาเขารับเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นแคชเชียร์ตอนที่โควิดใส่ถุงมือใช่ใส่ถุงมือเราไม่รู้ว่าในขณะที่เขาทำงานอ่ะเขายังใส่ถุงมืออยู่หรือเปล่านะคะเมื่อก่อนแต่ถ้าไม่ใส่นี่ก็แย่เลยนะบางทีถ้ามีการสัมผัสไปผ่านธนบัตรอ่ะเนาะก็สามารถเกาะอยู่ในนั้นได้ก็คือเป็นเรื่องที่น่ากลัวค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้คือเข้ามาในเรื่องของชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องมีการแบบว่ายังไงต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นก็อย่างที่บอกอย่างที่คุณทิติมาบอกอย่างการติดอย่างรอบที่แล้วเนี่ยจะติดในสนามมวยติดในสถานบันเทิงนะที่ผ่านมาของเราเนี่ยก็คือจะเป็นคนเพียงกลุ่มหนึ่งอย่างนี้ดีกว่าเนาะที่เข้าไปใช้ชีวิตในเรื่องของสนามมวยหรือว่าจะไปเที่ยวในสถานบันเทิงก็ไม่ได้คนกลุ่มใหญ่ของประเทศแต่ว่าการที่มีการระบาดในรอบนี้เนี่ยอย่างที่คุณหมอหลายๆคนกังวลมาตลอดบอกว่าถ้าจะมีการระบาดในอีกหนึ่งรอบก็คือรอบนี้เนี่ยก็คือจะเหมือนจะเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้นก็คือจะกลายเป็นว่าเขาจะอยู่ใกล้ตัวเราอย่างที่เนี่ยตอนอย่างที่เจอเนี่ยใกล้มั้ยล่ะก็ใกล้มาเจอในตลาดแล้วถูกไหมคือตลาดเป็นที่ที่ทุกคนต้องไปลูกเล็กเด็กแดงต้องแม่จุงไปจ่ายตลาดอันนี้คือชีวิตประจำวันเราแล้วแต่ว่าลูกเล็กเด็กแดงในอดีตก็ไม่ได้ต้องจุงแม่กับพ่อก็ไม่ได้จุงเข้าผับเข้าบาร์มั้ยถ้าเราพูดตรงๆนี้อันนี้เราพูดอย่างจริงๆจังๆอ่ะนะคะก็นี่คือสิ่งที่คุณหมอจะพูดมาตลอดแล้วก็เป็นห่วงมาตลอดว่าถ้ามีการระบาดรอบเนี่ยรอบที่2หรือว่าการระบาดรอบใหม่เนี่ยจะเข้าสู่ชีวิตประจำวันเราก็เห็นได้ชัดจริงๆว่านี่คือสิ่งที่คุณหมอเคยเป็นห่วงแล้วคุณหมอก็จะบอกตลอดว่าอย่าประมาทกาดอย่าตกอย่าลืมนะที่คุณจะต้องใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าเราก็จะเห็นช่วงนึงที่ผ่านมามีคนละเลยอย่างนี้ดีกว่าละเลยที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่ามั่นใจว่าเชื้ออยู่ไกลตัวต้องคือเขาจะคิดอย่างเงี้ยว่าเชื้ออยู่ไกลตัวเจอทุกครั้งเชื้ออยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศอยู่เครื่องบินมานะบางคนบอกอย่างนี้บางทีก็แบบบางทีก็โมโหนะบางทีคุยกับเขาก็โมโหนะเราก็แบบว่าไม่อยากคุยต่อนะคุณผู้ฟังคือแบบว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่มันก็จริงนะก็อย่างที่ดิฉันบอกมาตลอดดิฉันจะพูดจะบอกมาตลอดว่าโควิดก็ไม่ได้บอกเราไหมอะเย่เย่ฉันอยู่ตรงนี้เย่เย่ฉันเป็นโควิดสายพันธุ์จีเย่เย่ฉันเป็นโควิดมาจากอู่ฮั่นเย่เย่ฉันเป็นโควิดมาจากเยอรมันใช่เย่เย่ฉันเป็นโควิดมาจากอเมริกาฉันก็ดิฉันก็จะบอกว่าเขาก็ไม่ได้บอกอยู่นี่ว่ากระโดดเย่ง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 อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าสู่ชีวิตประจำวันเราเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกับตัวเองเพิ่มมากขึ้นสถานที่พื้นผิวสัมผัสที่เราสัมผัสร่วมกันบ่อยๆอันนี้เราก็ต้องบอกว่าในส่วนของผู้ประกอบการเอง
คุณก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อส่วนรวมจะเกิดไม่เกิดไม่รู้แต่คุณต้องทำความสะอาดบ่อยๆอย่างน้อยก็ทุกๆ2ชั่วโมงใช่เพราะว่าอย่างลูกบิดประตูก็เจอแล้วนี่เชื้อที่ลูกบิดประตูถูกไหมเนี่ยอันนั้นขนาดอยู่ในสถานที่กักกันทางเลือกนะใช่ผู้ที่ติดก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนี่ขนาดมีเขาก็มีการป้องกันนะคุณส่วนใหญ่ฉันก็เห็นเขาจะล้างมือเขาล้างบ่อยกว่าเราใช่เขาจะด้วยความคุ้นชินด้วยหน้าที่การงานอย่างนี้ดีกว่าที่เขาจะต้องแบบรักษาความสะอาดตัวเองไม่ว่าจะเป็นมือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาสัมผัสเขาจะต้องรักษาความสะอาดด้วยตัวเองด้วยหน้าที่การงานแต่เราเองอาจจะไม่ได้รักษาความสะอาดขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยๆการออกไปข้างนอกสัมผัสอะไรก็ล้างมือสักนิดนึงไม่ว่าจะเป็นธนบัตรก็อยากให้ล้างเพราะว่าจริงๆแล้วในการแพร่ระบาดรอบแรกหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะมาจากธนบัตรได้ด้วยเพราะว่าในสนามมวยไงคุณในสนามมวยก็จะมีการซื้อนู่นซื้อนี่เชียร์มวยน้ำลายน้ำมูกกระเด็นน้ำเหงื่อกระเด็นอันนี้ที่ฉันก็จินตนาการฉันไปเองนะคือแบบมีการเชียร์มวยคือแบบหลายๆที่คืออย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์แบบเวลาเราไปดูเขาชกมวยก็จะมีการใช่ไหมไม่ว่าอะไรขนาดเราดูผ่านทีวีเนี่ยเรายังได้ยินเสียงเขาชัดเจนแจ่มแจ้วใช่ไหมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่จริงเนี่ยมันคงจะไม่กระเด็นนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะผู้ฟังเพราะว่าปากกว้างนะกว้างกว่าเราอีกจะถึง180องศาแล้วนะก็ต้องบอกว่าเมื่อคือตอนเนี้ยต้องบอกว่ามีการระบาดแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองก็ต้องช่วยกันก็ต้องพยายามควบคุมจำกัดวงของการระบาดให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าการระบาดแบบนี้จะไปเร็วไงคุณ1คนพอเป็น1ก็2 2ก็จะเป็น4 4จะเป็น8 8จะเป็น16คือมันจะเบิ้ลแบบนี้แล้วก็ร้อยกว่าคนที่เจอทีหลังที่ทำให้ยอดเป็น694เนี่ยคือไม่แสดงอาการนะไม่แสดงอาการเพราะว่าอย่างคนที่ทำงานในตลาดปลาตลาดอาหารทะเลแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแข็งแรงเป็นวัยรุ่นอ่ะคนแข็งแรงเนาะเพราะเขาต้องแบบใช้แรงงานอ่ะและการทำแรงงานทางทะเลเนาะขนปลาจับปลาคือสวัสดียิ้มอะไรคุณยิ้มอะไรนี่ดิฉันพูดความจริงคิดถึงเมื่อวานนี้สองคนกับคุณพี่วันการไปทานข้าวกันแล้วก็แบบว่าเจอต้นพญาสัตยาบันต้นตีนเป็ดใช่ไหมก็เลยถามว่าได้กินไหมหันไปมองหน้ากันสองคนแล้วนางก็ตอบว่าได้กลิ่นแสดงว่าโอเคไปเราไปกินข้าวกันได้เรายังไม่เป็นโควิดไม่คือพากันไปดมมันไม่ใช่นี่นึกถึงเมื่อวานแล้วก็อดถามไม่ได้คือแบบด้วยความที่ฉันแพ้ที่ฉันแพ้ต้นตีนเป็ดอยู่แล้วด้วยค่ะคุณเสาวนัทเดินนำเลยนะคะเธอก็ได้กลิ่นเธอก็หันมาหาดิฉันฉันก็บอกว่าจะเป็นลมแล้วมาหาตอที่มันไม่ได้กลิ่นโควิดไม่ได้กลิ่นตีนเป็ดไม่ได้กลิ่นโควิดไม่ได้กลิ่นพญาสัตบันแล้วคุณเสาวนาก็ยืนยันกันมายืนยันกับฉันว่าเรา okay. ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงโควิดเนื่องจากว่าเรายังจมูกเรายังได้กลิ่นเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่นะคะต้นตีนเป็ดมีประโยชน์ค่ะคุณผู้ฟัง ถ้าเรายังได้กลิ่นต้นตีนเป็ดอยู่แสดงว่าการรับรู้ในส่วนของกลิ่นเรายังมีผลดีอยู่นะคะก็ต้องรอต่อไปนะคะสำหรับการพัฒนาวัคซีนต่างๆที่จะเข้ามาในการป้องกันของเชื้อโควิดในขณะที่ยังไม่มีวัคซีนก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะผู้ฟังที่เราพูดทุกวันเนี่ยก็คือไม่อยากให้มันเกิดการแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อนอย่างเงี้ยแหละคือพอมันมีแล้วมันน่ากลัวนะคุณผู้ฟังเนี่ยจากสมุทรสงครามใช่ไหมตอนนี้จังหวัดรอบๆอ่ะก็เริ่มมีแล้วทีละคน2คนอย่างที่สมุทรปราการเขาติดเพราะว่าเขาไปรับหอยแครงจากที่ตลาดมหาชัยมาไงแล้วพอเขาติดปุ๊บก็คือลูกจ้างที่เป็นต่างชาติอ่ะแรงงานต่างแรงงานข้ามชาติอ่ะก็ติดไปด้วยอย่างเงี้ยตอนนี้ดิฉันก็กำลังเล็งว่าแล้วร้านข้างยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนซื้อไปอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องไปตรวจกันอ่ะคุณบ้านเราก็ยังต้องรอรู้นะคะบ้านเราก็รู้เพราะว่าต้องรอผลที่บ้านเดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีทั้งคนแก่ด้วยนะที่เป็นเสี่ยงสูงอ่ะแล้วก็มีนักเรียนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรสักอย่างเนี่ยเนาะคุณเนาะที่แบบว่าเหมือนจะมีอาการด้วยก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราหรือเปล่าก็เห็นว่าวันนี้จะมีการนำรถนะคะเดี๋ยวต้องขอเช็คข้อมูลอีกทีหนึ่งนำรถชีวานิรภัยไปตรวจคัดกรองที่อำเภอแม่อ่ายแต่ดีไงเดี๋ยวดิฉันขออนุญาต
เช็คข้อมูลเรื่องนี้สักนิดนึงแต่ว่าน่าจะมีในเรื่องของการค้นหาเชิงรุกนะคะจากโรงพยาบาลอำเภอแม่อายสสอหลายๆพื้นที่ที่จะต้องร่วมมือกันอย่างน้อยๆก็ต้องแม่อายฝางชัยปราการเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่อำเภอที่ติดกันก็คงต้องมีความร่วมมือบูรณาการร่วมกันในการค้นหาสืบเสาะในส่วนของได้ดำเนินการเชิงรุกตรวจหาเชื้อสำหรับผู้ที่เสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำอย่างที่ดิฉันบอกเพราะว่าน้องเขาทำงานในร้านเสริมสวยนะคะอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าอย่างผู้หญิงเราร้านเสริมสวยก็คือปัจจัยที่6ที่7ของเราแหละค่ะหลายๆคนเนาะต้องดูอ่ะเพราะว่าแถวแม่อายเนี่ยก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์เยอะด้วยค่ะแล้วก็จะมีแรงงานข้ามชาติด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของคนพื้นที่น่ะคนเมืองอ่ะก็มีอยู่แต่ว่าจะมีกลุ่มชาติพันธุ์น่ะที่เยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันอย่างที่บอกค่ะให้เป็นตาสับปะรดนะคะถ้าในพื้นที่เรามีคนแปลกหน้าที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ชุมชนเข้ามาแล้วไม่กักตัวยังคงใช้ชีวิตดำรงชีวิตตามปกติแล้วมาจากไหนเราไม่รู้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะไม่ได้ไปแจ้งจับเขานะคะเพียงแต่ว่าเราป้องกันคนที่เรารักแล้วก็ป้องกันชุมชนของเราเองนะคะว่าชุมชนของเราเนี่ยต้องเข้มแข็งแล้วก็ปลอดจากในส่วนของเรื่องของโควิดด้วยแล้วในส่วนของแนวตามแนวชายแดนก็คงต้องบอกเหมือนเดิมว่าตาสับปะรดเหมือนกันนะคะเห็นคนที่หน้าตาแปลกๆแปลกหน้าเข้ามาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารปกครองอส.แจ้งได้หมดเลยนะคะชรบ.หมู่บ้านหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งเลยนะคะเพราะว่าเราต้องสร้างหมู่บ้านและชุมชนที่เข้มแข็งผู้ใหญ่บ้านเองถ้าคนแปลกหน้าญาติของคนในหมู่บ้านที่แปลกหน้าเข้ามามาจากไหนไม่รู้คุณก็ต้องไม่ให้เขาเข้าหมู่บ้านคุณก็ต้องให้เขาปฏิบัติตามกฎของโควิดถูกต้องไหมคะคุณก็ต้องกักตัวไม่รู้แหละมาจากไหนคุณก็ต้องมีการสอบสวนสืบสวนก่อนว่ามาจากสมุทรสาครหรือเปล่าหรือมาจากทางประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าหรืออย่างไรก็ต้องว่ากันแต่คือต้องบอกว่าเรายังไม่มีการปิดเมืองยังไม่มีการกักตัวนอกจากผู้ที่อยู่ในผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างนี้ดีกว่านะคะก็คือยังคงต้องกักตัว14วันตอนนี้คือจังหวัดเสี่ยงก็คงจะเป็นที่สมุทรสาครก่อนสำหรับในเคสสมุทรสาครคือเข้ามาตั้งแต่1ธันวาจนถึงวันนี้นะรายงานตัวด้วยนะคะต่อเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ของคุณเองไม่ต้องมารายงานที่อำเภอที่จังหวัดหรอกค่ะ คุณอยู่อมก๋อยคุณก็รายงานที่อมก๋อย อยู่รายงานในพื้นที่ของคุณนะคะอย่างที่บอกคุณจะมายังไงดิฉันไม่รู้ทางอากาศทางบกทางเรือดำดินมาด้วยแต่ถ้าให้ชัวร์นะถ้าไปดิฉันนะคุณถ้าดิฉันเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงถ้าให้ชัวร์ดิฉันจะไปตรวจนะใช่เพราะว่าเรามีประวัติเสี่ยงไงคุณผู้ฟังสามารถไปขอตรวจได้เลยนะคะที่เขามีให้บริการตรวจโควิด19ค่ะค่ะเอาล่ะวันนี้จะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะผู้ฟังหลายคนอาจจะสนใจว่าสงสัยไม่ใช่สนใจสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้3คนมาในลุคนักศึกษาใช่หน้าตายังได้อยู่นะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะมหาวิทยาลัยสวทเรียกว่าปีที่8คุณสวทนะมหาปีที่4มหาวิทยาลัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะได้ไหมได้ไหมได้นะเขาได้ใช่เพราะว่าในวันนี้นะคะในช่วงบ่ายเราก็จะไปปฏิบัติภารกิจกันที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เขามีพิธีเปิดโครงงานโครงการหลวงประจำปี2563นะคะก็จะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จะมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานั่นเองค่ะซึ่งงานโครงการหลวงนะคะปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง27ธันวาคม2563นี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสายทานแห่งภูมิปัญญาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะก็เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ 9:00 นถึง 20:00 นซึ่งโดยใน7วันนี้เขาจะไม่มีการเก็บค่าผ่านเข้าชมใช่ไหมคุณใช่ค่ะชมฟรีนะคะตลอดทั้ง7วันแล้วก็ไปช้อปปิ้งดูสินค้าต่างๆของโครงการหลวงมีการนำสินค้าวันนั้นน่ะที่เราไปดูนะคุณนะที่มีการแถลงข่าวคือแค่บางส่วนนะคุณผู้ฟังแค่จัดเอาตัวอย่างบางส่วนมาแสดงให้พวกเราโชว์ก็คือแบบน่าสนใจมากๆแล้วอ่ะซึ่งดิฉันคิดว่าวันนี้เราไปถึงเราจะต้องเห็นความอลังการแล้วก็แบบทั้งสวยงามนะคะทั้งสินค้าส
ิ่งของที่แบบผลิตภัณฑ์เยอะมากๆเลยผักผลไม้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการหลวงนะคะและเขาก็มีผักที่เขาจะนำมาเปิดตัวในงานโครงการหลวงปีนี้ปี2013ก็คือข้าวโพดหวานสีขาวเขาบอกว่าทานได้ทั้งแบบนึ่งแล้วก็ดิบๆนะค่ะเดี๋ยวเราจะส่งคุณพี่ทิติมาคุณทิติมาค่ะอย่าส่งคุณพี่มนกันนะคะส่งคุณทิติมาส่งคุณทิติมาไปชิมแล้วก็มีผักแคลใช่ไหมคะอ่ะฮะผักแคลเนี่ยมันจะเหมือนกับคะน้าซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นซูเปอร์ฟู้ดก็คือมีสารอาหารครบถ้วนต้นนึงก็ใบมันจะคล้ายๆคะน้าค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าใบมันจะหยิกหลายคนบอกว่าไม่น่ากินเลยแต่บางคนชอบอย่างดิฉันนะชอบนะดิฉันก็มาทำราดนงราดหน้าคือทำสลัดได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอะไรเห็นไหมอะไรกระซิบเห็นไหมถ้าเป็นเราแล้วเรากินอะไรแล้วกำลังหันโน่นเลยคุณไปกินอะไรกันนะกินแต่ผลไม้กินแต่ผลไม้บางอย่างอีกด้วยนะคุณผู้ฟังไม่ใช่กินผลไม้ทุกอย่างนะกินผลไม้บางอย่างส่วนผักสีเขียวๆนี่ก็เว้นไม่ก่อนเว้นไม่ก่อนเพื่อความสวยงามคุณเว้นกันเว้นไม่ก่อนคุณไอ้คำนินทักทายมาบอกว่าทักทายมาเนาะเสร็จแล้วก็ถามว่าคะแนนเบอร์ไหนนำครับเป็นทางการหรือยังส่วนคุณเกสินีก็บอกว่าเปิ้ลบอล็อกดาวน์กันนะเจ้าใช่ค่ะหลับล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์ค่ะมาได้ปกตินะคะส่วนคะแนนส่วนคะแนนนะคะผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เบอร์1นะคะนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศร 421,426 คะแนนค่ะเบอร์2นายบุญเลิศบุรณุปกรณ์ 353,010 คะแนนค่ะหมายเลข3นายวินิจจินใจ 19,441 คะแนนหมายเลข4นายบดินทร์กินาวงศ์19,994 คะแนนหมายเลข5นายวสันต์วัชวงศ์ 4,499 คะแนนและหมายเลข6นายเฉลิมศักดิ์สุรนันท์ 5,247 คะแนนอันนี้นับคะแนนไปแล้ว 99.97% ข้อมูลณเวลา 3:30 นาทีส่วนสอบจหรือว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังดิฉันอยากจะบอกว่าให้เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขาจะมีการรายงานผลออกมานะคะสอบจต่างๆเนี่ยเขาจะหมุนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะบอกคะแนนว่าตอนนี้เบอร์อะไรได้คะแนนอะไรบ้างเขาไม่ได้เรียงลำดับนะแต่หมายถึงว่าหมายเลข1ได้เท่าไหร่หมายเลข2ได้เท่าไหร่หมายเลข3ได้เท่าไหร่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูได้อันนี้คือผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะยืนยันจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีการล็อกดาวน์นะคะเข้ามาเที่ยวได้ยังคงเดินทางไปไหนมาไหนได้เหมือนเดิมแต่ก็จะมีเพียงแค่ที่ตำบลมาริกาตำบลท่าตอนแล้วก็ตำบลแม่อายที่จะต้องผู้ที่สัมผัสจะต้องกักตัวแล้วก็คือเขาขอความร่วมมือไม่ให้ออกจากพื้นที่ในช่วงนี้สำหรับคนตำบล3ตำบลนี้3วันนะคะแต่คนที่จะเข้าไปในพื้นที่ยังเข้าไปได้นะจ๊ะไม่ได้มีล็อกดาวน์ไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดสิ่งที่ต้องทำคือสวมหน้ากากอนามัยเหมือนที่เราสวมอยู่ในขณะนี้ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะรวมถึงอย่าลืมที่จะลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน